หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4เคียงข้างประชาชนนำสิ่งของใส่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมอบช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่ะพันเอกประสานเห็นประเสริฐผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานราบที่4มอบหมายให้ร้อยเอกสัสวัตสัตยพงศ์ผู้บังคับกองร้อยเครื่องยิงหนักจัดกำลังพลพร้อมรถจักรยานยนต์บรรทุกพ่วงแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งผ้าห่มเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหน้ากากอนามัยรวมทั้งแจกแผ่นพับและป้ายโฆษณาข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพบกเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่หมู่8ตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยเฉพาะผู้ยากไร้ผู้พิการผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปรวมทั้งหมด5ครัวเรือนด้วยกัน